เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งเครื่องนะครับเครื่องเล่วงเดือนไมกิต้า9นิ้วลงบนโต๊ะโต๊ะวงเดือนนะครับซึ่งมีแฟนคลับหลายคนถามมาเหมือนกันว่าให้ถ่ายตอนที่ติดตั้งเครื่องบ้างนะครับซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญด้วยนะครับอันนี้เป็นโต๊ะของผู้ที่ประมูลได้นะครับแล้วก็ซื้อเครื่องมาเราก็จะติดตั้งให้นี่ก็ถือว่าท่านนี้ก็ได้ทำบุญด้วยนะให้ลูกศิษย์เดี๋ยวช่วยกันติดตั้งเอาเนี้ยมาดูขั้นตอนการติดตั้งตั้งแต่ตอนแรกนะครับเวลาที่เราซื้อเลื่อยมาแล้วเนี่ยตัวเพจเนี่ยเราต้องมาเจาะเพิ่มนะครับก็มีเจาะข้างละ4 1 2 3 4นะครับเจาะรูเพิ่มให้ชิดริมที่สุดและอีกอย่างนึงเจาะรูให้เกลียวปล่อยเนี่ยร้อยเข้าไปได้ง่ายอย่าให้ฝืดนะครับเพราะว่าถ้ามันฟิตเนี่ยเวลาที่เรายึดเนี่ยเลื่อยจะมีการเคลื่อนตัวนะครับส่วนด้านเนี่ยถ้าเราเจาะมันจะติดตัวเครื่องนะครับเราก็ปรับเดี๋ยวลองปรับ4-5ดูปรับเอียงไป4-5ลบไปด้านนู้นนะครับเราก็จะทำการเจาะได้ง่ายนะครับเมื่อเราเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปรับคืนกลับมาล็อกหลวมๆพอประมาณก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องตั้งใบด้วยมาดูวิธีการติดตั้งเลยนะครับเอาใบเลื่อยขึ้นมาวันนี้จะมีตัวเพจเพราะฉะนั้นได้ทำล็อกไว้เนี่ยตัวปั้นนะครับก็เดี๋ยวเอาใบเลื่อยขึ้นมาให้ฟันเลื่อยนะครับใบเลื่อยเนี่ยเข้าอยู่ด้านในอยู่ด้านชี้ไปทางด้านตัวเรานะครับถ้าเราทำงานตรงไหนเรายืนตรงไหนก็ให้ใบเลื่อยชี้เข้าหาตัวเรานะครับแล้วเราจะมีไม้ตรงนี้การติดตั้งนี่มันเฉพาะโต๊ะของทางกลุ่มนะครับทางกลุ่มเสด็จซึ่งเราดูเป็นแนวทางได้อันนี้เนื่องจากว่าทางกลุ่มเนี่ยก็คือทำจิ๊กตัวนี้ไว้นะครับไว้สำหรับว่าเป็นแนวระหว่างใบเลื่อยนะครับขึ้นมาอันนี้ก็เฉลี่ยขึ้นมายกเลื่อยขึ้นนะเฉลี่ยแป้นขึ้นมาส่วนด้านข้างเนี่ยเราเอาไม้ตัวนี้ออกก่อนจะได้มองเห็นตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยใบเลื่อยเนี่ยต้องขนานกับช่องนี้นะครับกับไม้ขอบตัวนี้จะเป็นไม้สไลด์เพราะฉะนั้นใบเลื่อยที่สำคัญนะครับต้องขนานกับตัวนี้เราก็เลยใช้วิธีเอาไม้ประขอบนะครับซึ่งเราคำนวณแล้วว่าตัวเนี้ยระยะคือระยะที่เหมาะสมนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ระยะจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือทำให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยึดน็อตไปก่อนยึดเกี่ยวปล่อยไปก่อนตัวเราก็ยึดไปแค่ตัวเดียวก่อนนะครับอย่าเพิ่งยึดครบนะครับนี่เราก็มาปรับระยะตรงเนี้ยอย่าให้แน่นเกินและหลวมเกินระหว่างใบมาถึงตัวไม้ปากขอบนะครับแต่ระยะที่เราเอาจริงๆนี่คือจากใบนะครับมาถึงขอบตัวที่จะเป็นไม้สไลด์พอยิงตัวแรกได้เนี่ยตัวที่2เนี่ยให้ยิงไปวัดไปนะครับอย่ายิงแบบทีเดียวทั้ง8ตัวเพราะโอกาสที่เคลื่อนตอนยิงเนี่ยจะมีถ้าเคลื่อนมิลนึงนี่รู้สึกเลยนะครับเลื่อยเวลาที่เราเลื่อยไปนี่ตัวไม้เนี่ยจะหนีออกนะครับจะเคลื่อนออกนั้นมันค่อนข้างจะสำคัญทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่ตั้งเลื่อยเดี๋ยวเวลาเราไปตั้งฉากตัวนั้นก็จะเป็นจุดสำคัญอีกเหมือนกันยึดเพิ่มอีกตัวเพราะส่วนตรงนี้ผิดไปมิลนึงก็ไม่ได้เลยนะครับจะเพี้ยนทันทีเลยส่วนฝาข้อใบตรงนั้นยังไม่เป็นเท่าไหร่พอเดี๋ยวเราติดเพจลงไปก็จะไปเพจตัวจะไปค้ำตัวฝาข้อเองเดี๋ยวตอนนี้เราก็หลังจากที่เรายิงยึดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งโต๊ะเลื่อยขึ้นมาตั้งโต๊ะเลื่อยขึ้นมาเลยครับนั้นการตั้งฉากไปเรื่อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฉากประมาณอีก2-3ครั้งนะครับครั้งแรกนี่ก็คือตั้งที่ใบก่อน
พราะนั้นเวลาตั้งที่ใบเนี่ยคือเราต้องทำงานที่ต้นเหตุนะครับก็คือว่าต้องตั้งไปที่ใบพอใบได้แล้วเราถึงจะไปตัดไม้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใบไม่ได้เนี่ยมันไปตัดไงมันก็ไม่ได้เพราะนั้นเวลาการทำงานเนี่ยคือตั้งที่จุดต้นเหตุนะครับก็คือตอนนี้เราต้องตั้งใบเลื่อยก่อนแล้วก็เซตค่าไปที่ศูนย์ก่อนนะครับก็ต้องซีโร่ก่อนนะครับกดไปที่ซีโร่พอได้ 0.0 แล้วเราถึงไปอ้างอิงกับใบนะครับอันนี้ยังจุดหนึ่งอ่ะกดไปให้ได้ 0.0 กดไปพอได้ 0.0 แล้วนะครับก็ยกไปแตะที่ใบเรื่อยนะครับให้ดูว่าเป็นค่า 0.0 นะครับอันนี้ 89.5 ก็ถือว่าใบยังเอียงมากเราก็จะปรับไปการปรับใบตัวปรับใบก็จะเป็นตัวที่เป็นมุมองศานะครับที่อยู่ตรงเครื่องตรงนี้นะครับจะมี2ด้านนะครับตรงนี้เราก็จะปรับหมุนเพื่อที่ขยับใบนะครับก็ลองขยับใบให้ได้ 90.0เราก็ทำการเช็คแบบที่บอกเมื่อกี้นะครับเมื่อเช็คตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างแนบแล้วไม่หนีแล้วอย่างเงี้ยนะครับการถ้ามันหนีมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับพอเลื่อนสไลด์ไปแล้วตัวเนี้ยจะค่อยเอ็นออกนะครับหนีออกจากใบนั่นคือเราตั้งใบเลื่อยให้เรากลับไปเช็คที่ใบเลื่อยใหม่นะครับเพราะใบเลื่อยตรงเนี้ยผิดตรงแค่มิลนึงมันก็จะรู้สึกว่าหนีเลยเอาใบเลื่อยลงครับเดี๋ยวเราจะปิดเพจบอกขั้นตอนต่อไปเลยพอเราได้ใบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการปิดตัวแผ่นเพจของเรานะครับแล้วก็เปิดล็อกไว้ก่อนเปิดเครื่องแล้วก็ดันใบขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเสร็จนะครับวิธีการของการตั้งใบเรื่อยนะครับอันนี้ของคนแล้วแต่คนก็ไปประยุกต์ใช้งานกันเองนะครับแต่ขั้นตอนเนี่ยจะมีอยู่3จุดสำคัญนะครับที่ต้องให้ฉากครับแล้วสรุปแล้วก็คือระหว่างขอบตัวนี้นะครับไปถึงยังใบเลื่อยให้เท่ากันแล้วตั้งใบเลื่อยให้ได้90เสร็จแล้วก็ทำสไลด์ไม้สไลด์กับไม้ฉากต้องแนบขนานกับตัวใบนะครับจะมีอยู่3ขั้นตอนที่สำคัญโอเคครับผมก็คือเช็คว่างานเราเวลาตั้งใบแล้วตั้งไม้ตัวนี้ไปแล้วไม้สไลด์ไปแล้วเนี่ยใบเลื่อยจะขนานไหมครับเอาฉากนะครับเช็คแนบเลยนะครับหน้าตรงนี้ด้วยนะครับก็ถ่ายไปครับนะครับสังเกตเลยนะครับตัวนี้จะได้ถ้ามันไม่ได้มันจะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอเราสไลด์ไปเนี่ยตัวนี้จะค่อยบานออกนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าก็ค่อยบานออกเนี่ยก็แสดงว่าเราตั้งเลื่อยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเฉือนไม้มันก็จะหนีไปด้วยครับอย่าลืมเช็คก่อนนะครับเพราะยังไงฉากตัวนี้มันก็จะบังคับแล้วมันต้องขนานไปกับใบเรื่อย